เราเริ่มต้นกันคุณผู้ชมครับหลังจากที่เมื่อวานนี้เราทราบข่าวแล้วว่า4พ่อแม่ลูกบินไปตุรกีแล้วก็ทิ้งให้ลูกสาวคนโตคือน้องอุ้ยร้องห่มร้องไห้อย่างหนักโดยไม่ได้บอกน้องเลยเนี่ยนะฮะว่าตัวเองเนี่ยบินไปตุรกีหนังสือเดินทางที่เป็นหลักฐานทั้งหมดคงจะเป็นการชี้ชัดแล้วว่าทั้งหมดออกนอกประเทศอย่างปลอดภัยคุณผู้ชมฮะเดี๋ยววันนี้คำถามที่ทุกคนสงสัยก็คือว่าแล้ว4ชีวิตตอนที่ไปเนี่ยมีทรัพย์สมบัติอะไรติดตัวเลยหรือถึงกล้าไปตุรกีโดยที่ไม่บอกใครธุรกิจจริงๆที่บอกว่าแชร์ล้มจนกระทั่งสุดท้ายเมื่อวานนี้เราไปเจอว่าเรื่องแชร์อาจจะไม่ใช่หัวใจหลักมันอาจจะมีอะไรที่มากไปกว่านั้นที่4คนคือต้องตัดเด็กออกผมเชื่อว่าเด็กเขาไม่รู้เห็นนี่แหละแต่นี่รุดกับนัลลุมนนัลลุมนเนี่ยเป็นคนดีมากนะฮะคุณผู้ชมฮะเพราะว่าชาวบ้านในพื้นที่บอกไม่อยากเชื่อว่านัลลุมนจะหนีนี่คุณผู้ชมฮะวันนี้น้องอุ้ยไม่อยู่บ้านนะฮะลูกสาวคนโตตัดสลับกลับไปที่บ้านครับถามว่าน้องอุ้ยไปไหนหลังจากที่เมื่อวานนี้คุณผู้ชมครับน้องอุ้ยเองเนี่ยตอนไปโรงพักแล้วก็ร้องไห้ที่รู้ความจริงว่าพ่อกับแม่ไปแล้วไม่ยอมบอกกล่าวล่าสุดวันนี้น้องอุ้ยไปพักผ่อนเห็นบอกว่าญาติๆขอให้น้องอุ้ยเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะไปพักผ่อนสมองจะได้ไม่ต้องมารับรู้เรื่องนี้ทีมข่าวอมรินทร์ทีวีวันนี้ครับชมฮะเราไปเจอกับแม่ของนายนิรุธคือว่าป้าละมูลป้าละมูลถามป้าวันนี้บอกเป็นยังไงบ้างคุณผู้ชมฮะวันนี้ครอบครัวของนิรุธเนี่ยนะฮะกับนฤมลเนี่ยออกไปทำไร่ทำสวนตามปกติแล้วเดี๋ยวถ้าดูภาพเมื่อวานนี้ตอนที่เขาต้องไปโรงพักจะเห็นว่าทุกคนเนี่ยไปฟังข่าวของตำรวจถึงแม้ว่าข่าวที่ว่าก็คือข่าวดีที่ทั้ง4คนไม่ได้เป็นอะไรแต่มันก็ไม่มีใครรู้ว่า4คนนี้อยู่ตรงไหนของตุรกีคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าวันนี้ทุกคนกลับมาใช้ชีวิตตามปกติเราได้ถามทางด้านของคุณละมูลอาการน้องอุ้ยอาการน้องอุ้ยวันนี้เป็นยังไงบ้างเบื้องต้นนะฮะทางครอบครัวเองบอกว่าน้องเองเนี่ยไม่อยู่บ้านนะฮะตอนนี้คือหลานเองยังไม่ค่อยสบายใจกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นก็เลยยังไม่อยากจะพูดคุยแล้วก็ออกไปเปิดหูเปิดตาข้างนอกไปพักผ่อนยังไม่อยากจะตอบคำถามอะไรกับสื่อมวลชนเนื่องจากว่าตั้งแต่เกิดเรื่องเนี่ยยังติดต่อครอบครัว4ชีวิตไม่ได้คุณผู้ชมฮะวันนี้ได้ทราบข้อมูลแล้วเนี่ยนะฮะว่าทางด้านของครอบครัวนี้ไปที่ตุรกีออกเดินทางคือตอน 20:30 นในวันที่10เมษายนหลังจากที่มีการขายรถส่วนเรื่องหนี้สินเนี่ยทางด้านของคุณละมูลเองเนี่ยเขาก็บอกอันนี้เขาไม่ทราบจริงๆแต่สะใภ้เป็นคนดีลูกชายต่างหากที่เป็นคนไม่เอาการเอางานตอนนี้ป้าละมูลแกห่วงอย่างใดรู้ไหมฮะห่วงเด็ก2คนแกบอกว่าถ้าจะหนีเนี่ยนะน่าจะไปกันแค่2ผัวเมียทำไมต้องหิ้วลูกไปด้วยแล้วนอกจากนี้ป้าละมูลเนี่ยคุณผู้ชมฮะเป็นแม่ของนิรุธนะฮะยังตำหนิลูกชายตัวเองเลยบอกเฮ้ยทำไมสร้างเรื่องสร้างราวขนาดนี้คุณป้ายังเปิดใจด้วยเพราะวันนี้ต้องทำงานตามปกติเนี่ยนะฮะทำไร่ทำนาโดยตัวคุณป้าบอกว่าฉันเองก็มีหนี้สินถ้าบอกว่าครอบครัวฉันเนี่ยมันไปได้เงินมาแล้วมันหนีไปเนี่ยมันไม่น่าจะใช่แล้วถามบอกป้าป้ามีหนี้สินตอนนี้เยอะไหมป้าบอกทุกวันนี้เดือนละ40,000นะฮะหลังจากลูกชายหายตัวไปพร้อมกับลูกสะใภ้ไม่รู้ว่าจะชดใช้หนี้สินยังไงหนี้สินของป้ามันก็จะมีเนี่ยพวกรถไถที่ป้าไปดาวออกมามาทำอาชีพเกษตรกรส่วนเรื่องลูกสะใภ้ไปสร้างหนี้สินอะไรไหมอันนี้ไม่ทราบจริงๆส่วนของฉันเนี่ยมีทั้งเรื่องรถไถไหนจะค่าผ่อนบ้านวันนี้พอลูกชายบินไปตุรกีเนี่ยตัวเองก็ไม่รู้จะทำยังไงฮะก็เหลือกันแค่2คนผัวเมียเหมือนกันเนี่ยนะฮะตากับยายต้องทำงานหาเงินใช้หนี้ฟังเสียงคุณป้าละมูลหน่อยฮะแม่ของนายนิรุธรู้ทีมเคยไลฟ์ฟังบอกขายโทรศัพท์ไร้ถุงเสื่อมอะไรนี่แหละนี่นิรุธหรือว่าอุเล่าอันนี้ลูกของเราเขาเคยไปบ้านหวังน่ะอ๋อเคยไปบ้านเออแสดงว่าก็แล้วก็เด็กไม่สนใจว่าเขาคือไปกินเหล้ากินเบียร์กันมั่งหรือไงเราก็ไม่รู้ขอเคยไปบ้านเคยเห็นเขาไปบ้านบ้านนู่นแหละเรารู้แค่นี้แต่ไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยออกไม่รู้จักออกแต่รู้ว่าเขาขายโทรศัพท์เนี่ยค่ะแล้วยายแหลมมารู้จักไหมแหลมแหลมไหนกันตีจำลงอยู่บ้านเรานี่แหละหรือว่ามีหลายแหลมอีกมีคนชื่อแหลมแต่ในเพิงจะไม่รู้แต่ในหมูไม่มีไม่มีจะไม่มีคือแหลมไม่มีหมูที่ปลาไหลนะ
ค่ะไอ้ตรงนี้ยังไม่ต้องไปงงนะฮะชื่อหลงชื่อแหลมชื่อเงาะชื่ออะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอันนี้คือบรรดาที่เขาบอกว่าเขาเป็นเจ้าหนี้แล้วทำให้สองผัวเมียเนี่ยต้องหลบหนีไปถึงตุรกีแบบลึกลับเนี่ยนะฮะฟังป้าละมูลก่อนแม่ของคุณนิรุตคือเอาจริงวันนี้เราถามบอกป้าเอาจริงนะลูกชายไม่ส่งซิกบอกป้าเลยเหรอว่าจะหอบกันไปตุรกีป้าบอกไม่ได้บอกแล้วดูแล้วกันนะว่าถ้าฉันเองมีเงินเนี่ยฉันคงไม่ต้องมานั่งผ่อนหนี้สินขนาดนี้คุณผู้ชมฮะป้าละมูลแกบอกเลยนะฮะว่าทุกวันนี้แกมีหนี้มีสินเยอะมากรวมเบ็ดเสร็จที่ขึ้นให้บนจอเนี่ย2ล้านกว่าดังนั้นถ้าใครบอกว่าลูกสะใภ้กับลูกชายเนี่ยได้เงินแชร์มาแล้วบินไปตุรกีเงินไม่ได้ตกอยู่กับฉันเลยเพราะฉันยังต้องผ่อนหนี้ผ่อนสินคือจริงๆแล้วคุณผู้ชมฮะมันมีเรื่องหนี้สินเนี่ยจากเดิมที่พูดกันเรื่องวงแชร์คุณผู้ชมเชื่อไหมว่าวันนี้เราได้ข้อมูลใหม่มันไม่ใช่แค่วงแชร์อย่างเดียวนะฮะกลายเป็นว่าวันนี้เราไปเจอกับคุณเงาะคุณเงาะไม่ขอเปิดเผยตัวฮะแต่กำลังจะเล่าปมว่า4คนทำไมต้องหนีไปตุรกีคุณเงาะคือในทุนคนสำคัญซึ่งเอาเงินไปให้ทางด้านนฤมลเพื่อให้นฤมลเนี่ยคุณผู้ชมฮะเอาเงินเนี่ยไปปล่อยกู้โดยเบื้องต้นวันนี้เราถามคุณเงาะเนี่ยนะฮะว่าข้อเท็จจริงทั้งหมดความเสียหายเรื่องนี้กี่ล้านกันแน่คำตอบน่าจะประมาณ10กว่าล้านแต่ไม่ใช่เรื่องแชร์นี่คือข้อเท็จจริงฮะทำไมต้องไปตุรกีไล่เรียงเลยคือเขาจะมีกลุ่มในทุนคุณผู้ชมฮะประมาณ7คนอันนี้เงาะให้สัมภาษณ์เรามาแล้วใน7คนนี้คุณผู้ชมฮะเขาจะระดมเงินให้กับนฤมลคือนฤมลเนี่ยเป็นพนักงานบัญชีถ้าคุณผู้ชมจำได้แล้วนฤมลก็จะเอาเงินเนี่ยไปปล่อยให้กับชาวบ้านให้ชาวบ้านเนี่ยกู้ถามว่านฤมลเนี่ยเขาจะรู้ได้ยังไงว่าชาวบ้านต้องการเงินเนื่องจากนฤมลเนี่ยทำงานบัญชีแล้วก็เหมือนกับเป็นคนที่จะไปบอกกับชาวบ้านว่าชาวบ้านคุณไปสมัครกองทุนนี้กองทุนนี้นะคุณจะได้เงินมาพอชาวบ้านเนี่ยไปสมัครกองทุนอะไรเสร็จสับนฤมลก็จะรู้ว่าอ๋อชาวบ้านในกอมีเงินในขอมีเงินหลังจากนั้นนฤมลเนี่ยก็จะมีการเหมือนกับไปขอยืม อันนี้คือยืมเงินก่อนนะฮะจากกองทุนแล้วพอชาวบ้านเองเดือดร้อนชาวบ้านก็จะมาขอเอาเงินจากนฤมลเหมือนกันโดยนฤมลรับต้นทุนมาจาก7นายทุน7นายทุนที่ว่าคุณผู้ชมฮะส่งเงินให้นฤมลไปปล่อยดอกแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าเขาแบ่งดอกกันยังไงนะฮะใน7คนนี้เข้าใจว่าน่าจะเป็น10ล้านเลยเพราะว่าอะไรเท่าที่เงาะยอมรับกับเราคือเงาะบอกเงินของเงาะ10ล้านเลยเหรอใช่เงาะคนเดียวคนเดียวเนี่ยนะแล้วยังมีนางเม่น2ล้านนายศักดิ์7ล้านประกอบ1ล้านสมควร1ล้านบวกซิไอ้คือรวมทั้งหมดเนี่ยถ้าเราคิดแล้วก็ประมาณ23ล้านฮะ7คนนี้เข้าใจหรือยังฮะทำไมต้องไปตุรกีเพราะใช้เงินไม่หมดแล้วถามว่าเอ้าก็ในเมื่อในทุนเนี่ย7คนนี้ลงทุนไป23ล้านใช่ไหมแล้วให้นฤมลเอาไปปล่อยกับชาวบ้านคำถามก็คือว่าแล้วแบ่งเปอร์เซ็นต์ค่าดอกกันยังไงคุณผู้ชมฮะปรากฏว่าข้อตกลงจากเงิน23ล้านเวลานฤมลปล่อยเงินเสร็จปั๊บคุณผู้ชมรู้ว่านฤมลเนี่ยก็จะเป็นคนไล่เก็บดอกชาวบ้านทั้งหมดแล้วหลังจากนั้นจะเอามาคืนในทุนให้ดูกรอบนี้เต็มจอฮะณฤมลจะเอาเงินมาคืนในทุนแบ่งเป็น2รอบต่อปีคุณผู้ชมดูนะฮะครั้งที่1 8ตุลาและดูครั้งที่2นี่เขาทำตัวเล็กไปนะฮะข้างล่างครั้งที่2คือ8เมษาคุณผู้ชมร้องเอ๊ะอะไรไหม8เมษาณฤมลจะต้องคืนเงินในทุนคือปันผลดอกที่นฤมลเก็บจากชาวบ้านปรากฏว่าวันที่8เมษาที่เพิ่งผ่านมาคุณผู้ชมฮะข้อเท็จจริงนฤมลยังไม่ได้คืนดอกนะฮะให้กับนายทุนทั้ง7และหลังจากนั้นวันที่10นฤมลหายปริศนาแอบขึ้นไปตุรกีนี่คือข้อมูลทั้งหมดว่าทำไมนฤมลต้องหายตัวแบบไม่ให้ใครแกะรอยได้ไม่ใช่10ล้านแต่23ล้านล่าสุดเงาะก็เลยบอกว่าการแบ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยดอกเบี้ยเนี่ย
พูดง่ายๆก็คือนฤมลจะได้ดอกจากเงินก้อนไปกี่เปอร์เซ็นต์คือนฤมลจะได้ไปประมาณสัก 2% หรือว่าแล้วแต่เขาไปตกลงกับลูกค้าเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันแต่แน่ๆเขามาตกลงกันในทุนคือให้ 4% เขาอาจจะไปปล่อยดอก 6% 7% 8% หรือ 10% อันนี้ตามข้อมูลที่มีมาแต่นฤมลครบรอบนฤมลต้องคืนแต่นฤมลเลื่อนวันที่8เมษาแล้ว10เมษายนนฤมลสาบสูญเลยไปตุรกีฟังเสียงเงาะหน่อยฮะด้วยความที่เป็นคนหมู่บ้านเดียวกันเนาะพี่น้องเขาก็อยู่ที่นั่นมาเป็น10-20เขาก็บอกว่าเขาเป็นสารวัตรกำนันและทำงานเกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้านตั้งแต่ปี50เขาก็จะส่งข้อความมาเลยพี่ว่า1มันจะมีเงินวัวเงินหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนเงินเร่งด่วนคือเขามีแล้วเขาก็มีข้อมูลว่าเขาทำกับอำเภอจริงๆหนูไม่รู้จะใช้คำว่าหลอกว่ายังไงเลยพี่ถามตรงๆพี่ตั้งแต่63มาเราได้ปันผลมาบ้างไหมได้ค่ะพี่ก็ไม่ได้มีปัญหาแต่แค่เราก็ไม่ได้ถอนทุนไม่ได้มีปัญหาเลยพี่จนวันที่10เมษายน4ทุ่มเขาตัดทุกอย่างออกจากทุกอย่างเลยพี่แล้วหนูก็มารู้ทีหลังตอนที่เขาส่งกันมาว่าเขาประกาศขายบ้านที่บอกเนี่ยนะฮะว่ามารู้คือวันที่เขาสาบสูญไปแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ